ตั้งแต่เขาพันจามาแม่บอกว่าพ่อฮั่นได้ขาดใจบาตรจักมืออยู่ค่ะมื้อนี้อีแม่นอนหน้านอกจากก็เลยสั่งควมไว้ว่าให้ลูกหนึ่งเขาใส่บาตรให้แน่เด้อว่าซั่นเนาะจ้ะปกติก็สินอนดึกแล้วก็ตื่นสายแน่เนาะจ้ะมื้อนี้ก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะคะ 4:00 ครึ่งคือเก่าจ้านาฬิกาปลุกแล้วก็ต้องเป่าลูกนะคะบ่คันบ่ทันใส่บาตรจ้ะเพราะว่า 5:40 นี่ดวงตาก็เริ่มบิ่นทบาทแล้วจ้ะทุกคนเพราะว่ามันแตงแล้วเนาะจ้ะเว้าถึงเรื่องใส่บาตรแล้วก็จักสิว่าฝันดีหรือฝันหลายจ้ะมื้อคืนนะคะปุ้ยฝันเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะจ้ะฝันว่าเรายังมีชีวิตอยู่นะคะก็ยังใส่ชีวิตอยู่ในเฮือนเราคือเก่าเนาะจ้ะปุ้ยฝันว่าปุ้ยน่ะปวดเหนียวนะคะในความเป็นจริงปุ้ยปวดเหนียวนั่นแหละแต่ว่าปุ้ยบ่ได้ลุกไปเหนียวเนาะจ้ะก็เลยฝันนะคะทุกคนปุ้ยฝันว่าปุ้ยย่างเข้าไปในเฮือนของคุณยายคนนั้นเนาะจ้ะแล้วปุ้ยปวดเหนียวแห้งนะคะปุ้ยก็เลยว่าสิขึ้นไปเหนียวทั้งเฮือนเพิ่นเนาะจ้ะห้องน้ำอยู่ทั้งเฮือนนะคะทุกคนปุ้ยกำลังสินั่งลงเหนียวในชักโครกเนาะจ้ะปุ้ยผัดเห็นพระจ้ะพี่น้องหลวงตานอนอยู่ข้างบนบ้านนะคะปุ้ยก็เลยตกใจปุ้ยก็เลยลงมาเนาะจ้ะพอลงมาแล้วนะคะคุณยายเจ้าของบ้านก็เลยถามว่าเป็นจังได๋ล่ะนางเห็นอีหยังอยู่บ่เพิ่นว่าก็เลยบอกเราไปว่าบ่เห็นอีหยังดอกคุณยายเห็นตั้งแต่พระน่ะที่นอนอยู่หั่นก็เลยว่าเนาะจ้ะในความฝันคุณยายก็ได้บอกนะคะว่าสงสัยคุณยายน่ะจะบ่นขอเลขหลายโพดเพิ่นว่าเนาะค่ะหลังจากนั้นคุณยายก็ได้ย่างมาส่งปุ้ยฮอดทางเขาเฮือนนะคะทุกคนคราวนึงปุ้ยก็ตื่นหูซึกโตค่ะทุกคนพอหูเมื่อมานะคะนอนก็บ่หลับบัดทีมันแม่นฝันดีหรือฝันร้ายล่ะคะทุกคนปกติแล้วนะคะปุ้ยก็บ่ค่อยได้ฝันเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้นะคะหลายเดือนก่อนปุ้ยก็ฝันเห็นเล่าอยู่ค่ะเทื่อนึงนะคะฝันว่าเล่านางอยู่นะเฮือนงามงามนะคะเล่าเสียไปแล้วนะคะทุกคนบัดที่มีเลขออกบัดเลขขี่เล่าเนาะจ้ะปุ้ยก็ถือจักบาทนี่ล่ะถือ20บาทบ่เทื่อนั้นวันนี้ก็เลยว่าสิลองซื้อเบิ่งอยู่จ้าเมื่อนี้สิพาจับตะกะแตนไปขายจ้ะทุกคนมื้อนี้จับได้ทั้งเบิด8ถุงนะคะถุงละ2ขีดเนาะจ้ะถุงละ100บาทเนาะจ้ะแต่ละถุงก็คือสร้างน้ำหนักเกินตลอดนะคะมื้อนี้ก็เปิดรับออเดอร์ใน Facebook เอาเนาะค่ะผู้ใดที่เคยสั่งไว้นะคะปุ้ยก็ทักไปหาไปถามเอาเนาะค่ะว่าสิเอาบ่นะคะพอเพิ่นสั่งมาแล้วก็เอาไปส่งเขาเนาะจ้ะแต่ขายในหมู่บ้านเฮานี่ล่ะจ้าไกลๆนะคะตะกะแตนกับโตแม่กับไข่เนาะจ้ะทุกคนมันก็คลากันนั่นล่ะโตผู้โตแม่นะคะแต่ก็เฉลี่ยให้อยู่นะคะบ่แม่นว่าสิจับตั้งแต่โตผู้ให้ลูกค้าเด้ค่ะบางคนเข้าใจว่าตะกะแตนไข่ออกเบิดละบ่เพิ่นว่าเห็นเก็บเอาไข่มันเพิ่นว่ามันก็คือตะกะแตนน่ะมันไข่จนกระทั่งมันเบิดอายุไข่ของมันพุ่นล่ะจ้าอันนี้นะคะก็สิจ้องไว้ถ้ากินเองนําเนาะค่ะประมาณ3ขีดกว่าๆนะคะเกือบ4ขีดพุ่นล่ะจ้าประมาณนั้นนะคะคุณยายก็ได้เด็ดปีกออกเนาะจ้าบัดทีนี้ก็เอามาทอดนะคะทุกคนวิธีการทอดของคุณยายก็คือเอาตะกะแตนใส่น้ําเนาะจ้าเอาไปขัวซะก่อนนะคะพอน้ําบุกแล้วเนาะจ้าแล้วก็สิหยอดน้ํามันใส่จักหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็คนไปเรื่อยๆเนาะจ้าทอดด้วยไฟอ่อนๆ นะคะทุกคนโคเลไปเรื่อยๆจนกระทั่งน่องเริ่มกรอบนะคะกระจังยกลงเนาะจ้ะที่เฮ็ดแบบนี้ก็คือมันประหยัดน้ำมันได้ดีเลยนะคะทุกคนบ่ต้องใส่น้ำมันหลายเนาะจ้ะกับข้าวมื้อนี้อีกอย่างนึงก็สิเฮ็ดแจ่วกะปิล่ะจ้ะพี่น้องกินกับทอดไข่กินกับตะกะแตนทอดนะคะแล้วก็บักถั่วเนาะจ้ะเป็นผักนะคะทุกคนกินง่ายๆค่ะมื้อนี้ประหยัดคือเก่านะคะสำหรับทางบ้านปุ๋ยนี่ตะกะแตนก็เริ่มเลี้ยงกันหลายแล้วเนาะจ้ะทางบ้าน FC เฮามีผู้ใดเลี้ยงแน่บ่จ้ะทางนั้นนะคะคันสิบอกว่าเลี้ยงง่ายกับบ่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าต้องดูแลเอาใจใส่คือกันเนาะค่ะตะกะแตนพออยู่ในช่วงโตเต็มวัยนะคะก็คือกินเบิดมือเบิดเว้นเลยนะคะทุกคนหาหญ้าไว้หลายๆค่ะมีปุ้ยก็ยังคิดอยู่เลยค่ะว่าสิเอาหญ้าแต่ใส่มาให้กินนะคะเพราะว่าหญ้าธรรมชาติบ้านเฮามันก็กินบ่ดีนะคะทุกคนแนวเพิ่นมากก็แม่นหญ้าหวานกับเนเปียเนาะจ้าตะกะแตนนี่ก็เอิ้นว่ากินอยู่ตลอดเวลาเลยก็ว่าได้เนาะค่ะว่าตั้งแต่ย่นหญ้าลงไปก็คือแป๊บเดียวก็กินเกลี้ยงเบิดแล้วนะคะมาเด้อค่ะทุกคนมากินทอดตะกะแตนน้ำกันนะคะโรยรสดีลงไปในจักหน่อยแล้วก็เหยาะซอสใส่น้ำค่ะ